ในเดือนแห่งความรักนะครับพลขอนำเค้กโมจิของฟาร์มเฮาส์นะครับหาซื้อง่ายๆนะครับมาดัดแปลงให้เป็นเค้กชิ้นเล็กน่ารักน่ารักนะครับกับเค้กที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่อัลมอนด์โมจิเค้กครับเค้กโมจินมเนยอัลมอนด์นะครับของฟาร์มเฮาส์ปกติตัวเนี้ยทานเฉยๆก็อร่อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยต้องบอกว่ายูนิคมากๆนะครับแถมมากับไส้ซึ่งเป็นนมเนยอัลมอนด์หวานมันมากทีเดียวครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เอามาประกอบใหม่ให้เป็นเค้กน่ารักน่ารักครับก่อนอื่นเราใช้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันครับปาดส่วนผสมของไส้ด้านในออกก่อนนะครับใส่ครีมชีสตามลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตีให้เข้ากันดีครับเข้ากันดีแล้วนะครับเราใส่วิปครีมตามลงไปครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับส่วนผสมของเรานะครับข้นขึ้นใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับเค้กสูตรนี้นะครับรับประทานกันได้ 2-3 คนสบายๆเลยครับแนะนำครับก่อนรับประทานเอาไปแช่เย็นสักประมาณ15นาทีนะครับจะทำให้ตัดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและนอกจากเค้กโมจินมเนยอัลมอนด์นะครับเพื่อนๆสามารถใช้เค้กโมจิดับเบิลช็อกโกแลตนะครับมาทดแทนกันได้นะครับอาจจะสลับกับสตรอเบอรี่หรือเชอร์รี่ก็เข้ากันได้ดีลองทำกันดูครับ